วัสดีครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการประกวดการบรรเลงฤทัยสอนทองนะครับเดิมจากคลิปที่แล้วที่ได้แจ้งไว้ว่าเราจะปิดรับสมัครรอบชิงชนะเลิศในวันที่25มกราคมนะครับเนื่องจากสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลายๆด้านนะครับสถาบันทางการศึกษาหน่วยงานราชการต่างๆก็มีการปิดตัวปิดการให้การบริการไปจนสิ้นเดือนมกราคมนี้ทางการประกวดการเดินบรรเลงฤทัยสอนทองก็เลยขยายช่วงเวลาของการส่งผลงานในรอบชิงชนะเลิศจากวันที่25มกราคมไปเป็นวันที่11กุมภาพันธ์ครับโดยวิธีการส่งก็ยังเหมือนเดิมครับบันทึกผลงานของท่านใส่ DVD ใส่แฟลชไดรฟ์มาที่เพิ่มเติมคือช่วยส่งซองเปล่าขนาด C6 มาด้วยครับแล้วก็จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองนะครับแล้วติดสแตมป์ให้เรียบร้อยเราจะส่งเกียรติบัตรในรอบชิงชนะเลิศนี่กลับไปให้นะครับสำหรับผู้ที่ส่งซองนี้มานะครับสิ่งที่เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของการแพร่กระจายของโรคนะครับเราคณะกรรมการจึงอนุโลมให้ในรอบชิงชนะเลิศสามารถที่จะบรรเลงผลงานของตัวเองมาโดยที่อนุโลมให้ว่าไม่มีเครื่องกำกับจังหวะก็ได้ครับหมายความว่าเราอาจจะบรรเลงซอมาโดยที่ไม่มีชิมไม่มีคลองก็ได้นะครับซึ่งแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาคือต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องการให้มีการรวมกลุ่มกันของการทำกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองสามารถที่จะบันทึกผลงานของลูกหลานของท่านที่บ้านเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรวมกลุ่มที่โรงเรียนซึ่งหลายๆโรงเรียนก็กว่าจะเปิดโรงเรียนก็เข้าไปสิ้นเดือนมกราคมนี้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการบันทึกโดยไม่มีฉิงไม่มีคลองนั้นก็คงจะต้องรักษาเรื่องของความถูกต้องของจังหวะของแนวทางไว้อย่างดีที่สุดครับเพราะคณะกรรมการทุกๆท่านท่านก็มีความสามารถในการที่จะพิจารณาแยกแยะได้อยู่แล้วว่าถึงจะไม่มีเสียงฉิงเสียงคลองแต่เรื่องของความคลาดเคลื่อนในด้านของจังหวะเรื่องของแนวก็มีผลเรื่องต่อเรื่องของการพิจารณาครับสุดท้ายครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะให้ความร่วมมือกับนโยบายต่างๆนะครับดูแลตัวเองดูแลคนที่เราใกล้ชิดบุคคลที่เรารักดูแลครอบครัวของเรานะครับล้างมือบ่อยๆนะครับทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆรวมถึงการที่ไม่พยายามที่จะเดินทางข้ามย้ายไปจังหวัดต่างๆหรือที่ต่างๆนะครับโรคภัยไข้เจ็บถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบดูแลร่วมกันครับก็ส่วนรายละเอียดของการประกวดการบรรเลงฤทัยสอนทองในรอบชิงชนะเลิศเราลงไว้ให้แล้วในเพจเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เราทุกๆคนได้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยกันครับสวัสดีปีใหม่ครับ